กลับมาต่อจากคราวที่แล้วเราปราบบอสไปตึงตัวหลานใจแอนได้กุญแจมา1ดอกไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ากุญแจนี้ทำอะไรได้บ้างนะใช่แล้วเราก็ยังติดค้างไอ้บอสเอ้ยแหมกระดกลิ้นมั่วเลยไอ้บอสชุดเกาะที่เราเจอบนโน้นแต่ว่าเราไม่ได้สู้นะฮะแต่เราจะไปสู้กับเขากันในที่ที่มันง่ายต้องการปราบไม่ต้องเนียนใช้เปิดประตูนี้ได้ทางนี้เราไปยังไปไม่ได้นะตอนนี้จะไปได้ในภายหลังตอนนี้เราก็เปิดเอาไว้ก่อนโอเคมีกล่องข้างในเป็นแหวนใส่ไปช่องยังว่างตอนนี้ได้อะไรมาใส่หมดช่องเต็มต้องให้ว่ากันอีกทีโอเคที่สำคัญที่สุดก็คือไอประตูตรงชั้น2ด้านข้างบนหน้าที่ผมเอาอาวุธตีประตูทิ้งไปจริงๆมันต้องเอากุญแจนี้ไปไขเลยครับถึงจะเข้าไปได้แต่ผมลักไกลเลยก็มีประตูนี้วันนี้ประตูนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็มีของให้เก็บเราจะไปดูกันหน่อยก็ได้แน่นอนว่านั่นแหละครับนั่นแหละฮะอุ้ยตีเสาพังเลยนะนี่เลยได้กางเกงมาหนึ่งอีกตัวมันไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่นี่เฮ้ยฟาแบบคอมโบเฮ้ยลืมแหมเอาอีกแล้วโอ้ยเบิ่งเลือดเบิ่งเนื้อทอชนะจ๊ะโอเคได้ยินเสียงออกข้างนอกสินะบล็อกจังเลยแม่มีโลนี่ก็ใช้ใหญ่ข้างนอกก็จะมีหนึ่งตัวโอ้แน่นอนว่าข้างในนี้ก็เช่นกันโอ้โอ้ยทำไมชอบตีเบคอมโบจังเนาะเอาอีกแล้วเฮ้ยเต็มเต็มเดี๋ยวมีตายกันแน่เลยเออตั้งหลักแป๊บนึง
มีช่องโหว่ไข่มันเดินก็แก๊กก็แก๊กนี่มีดาบเล่มหนึ่งค่อนข้างดีแต่ว่าสำหรับผมมันหนักไปหน่อยช้าใครมันเดินเข้ามาใกล้เหลือเกินฮึบอะอันนะแล้วตั้งทับนานไงนอนทับเลยตายเฮ้ยนะฝั่งนู้นก็มีของที่เกตเก็บเดี๋ยวค่อยเดินอ้อมแล้วกันจริงก็ไม่อยากเก็บของมากเดี๋ยวคลิปจะยาวตัวนี้มีชุดนะฮะถามว่าใส่ไหมไม่พี่จะยืนยิงธนูอยู่ตรงนี้อีกนานไหมโอเคตอนนี้มีของให้เราเก็บตัดที่ไหนล่ะเอ้าแย่จังเลยยังไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีโอเคกลับย้อนกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งจะไปเก็บของกันทีสักนิดหน่อยโอ้ยใจร้อนเอ้ยไม่ขึ้นเก็บสินั่นแหละไม่ใช้อีเช่นเคยแต่เราก็จะเก็บโอ้ยไม่ลงไปดีกว่าเดี๋ยวยาวไปแล้ววิธีไปหาที่พี่ชุดเกาะที่เร็วที่สุดต้องไปทางนี้ทางที่เราเคยเปิดประตูเอาไว้จากคราวที่แล้วเราจะเดินทะลุมันถึงตรงนี้ได้เลยนี่แน่นอนแน่นอนจริงๆว่ามันมารอเราเลยเปลืองไปเนี่ยนายเจมกับโฮมวาดบนโอเคแผงนี้เอ้ยตีเร็วตีกว้างตีไวตัวอะไรเกลียนเกลียนมีโล่อีกต่างหากยังอีกเอาเอาเออได้จังหวะตีจะตีติดอีกไม่ได้ยิงงี้ครับเดดเอ็นถูกต้องนะครับทางตันครับ
เหมือนจะกระโดดได้นะถ้ากระโดดให้ตายก็ไปไม่ได้มีของให้เก็บไปเตรียมตัวมาตัวเดิมแต่เท่กว่าเดิมผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยไม่รู้จะสู้ได้เปล่าวิ่งโอ้ยวืดไม่นะพังไปแล้วหนึ่งอันแต่เย็นๆครับพลาดอีกแล้วโอ้ยตายไหมจะตายไหมทำไมไม่ค่อยทันเลยเนาะสวยแล้วพังแล้วกันจบกันเลยสาจะเอาวิธีสู้ง่ายๆมาพรีเซนต์ยอมตายดีไหมดูมันถึกไหมล่ะปล่อยตายเลยแล้วกันแกตัวใหม่มันวิ่งเข้าไปไม่ทันต้องใส่เราไปสู้ใกล้ๆหน่อยแหละจ้าวันนี้วิ่งแล้วจ้าล่อมาทางริมๆได้ป่ะเนาะโอเคครับพี่ด้วยความหมั่นไส้เฮ้ยอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้อ่ะว่ามาคงงานนี้คงจะไม่หมูซะแล้วแหละดูมันโอ้ยเหนื่อยใจจริงเออก็อย่างนั้นมันต้องอย่างนี้นะครับโอ้ยกว่าจะได้บอกมือให้ไข่ป่ะ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 มีอะไรเก็บไหมไม่มีVision of Giant โอเคอ
ที่นี่เราสามารถได้มาได้สองวิธีนะครับก็คือมาทางนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือฆ่าบอสที่อยู่ที่ท่าเรือนะฮะแล้วมันจะสามารถนั่งเรือมาที่นี่ได้เหมือนกันแล้วผมจะมาทางนี้ก่อนเพราะจะมาเปิดทางไว้นิดนึงโอ้ยตีใครหรออึดด้วยนะอึดซะด้วยโอ้มี NPC ตัวหนึ่งแต่เราจะไม่สนดีกว่า I'm from the land of Nil, the sage, and so I get the water. You are an odd, well you, I can see, I come, don't hesitate. You are, well you, I can see that you, I come from, don't hesitate. I come, don't hesitate. โอเคผมจำผิดนะครับคือมันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีเนื้อเรื่องอยู่นิดนึงคือผมจะเอา humanity ฟรีแค่นั้นแหละไม่ได้สนใจในเรื่องหรอกเอาไว้ตีบวกลงทางลัดเลยแล้วกันโอเคแล้วจุดๆนี้ก็ยังไงดีกลับแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาที่นี่อีกวิธีหนึ่งในการมาทางท่าเรือนะกลับได้หรือเปล่าเนี่ยกลับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ละอันนี ากลับไปใช้โซสักนิดนึงจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าผมจะอัพไว้แบบนี้เดี๋ยวขอไปเอาอูดอีกชิ้นหนึ่งแบบ เดี๋ยวใครดูแล้วกันเปลี่ยนชุดสักหน่อยไหมอันนี้อะไรดีละนี่เราจะมาเจอ NPC ตัวนี้ซึ่งผมอยากได้ขัดผมอยากได้ดาบของเขามากเลยผมชอบเราจะมีวิธีสองวิธีคือทำเควสกับเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะได้ดาบของเขามาหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็แบบหนีอย่างยังเฮ้ยมาสู้กันหน่อยโอ้นี่เนี่ยไม่ทันหรอกลาก่อนนอกซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะป่าเถื่อนนิดนึงแล้วก็เชื่อไม่ได้ประมาณนั้นโอเคน้ำหนักตอนนี้เกินแล้วเรียบร้อยเราจะรักษาน้ำหนักไว้ที่ 70% นะครับเพื่อให้กลิ้งได้อย่างรวดเร็ว
คนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าดาบนี้ดียังไงแต่สำหรับผมนี่มันดีมากๆใช้ได้ยันจบเกมเลยคนนี้จะเป็น NPC ตีโบสนะครับแต่เขาจะยังทำอะไรให้เราไม่ได้เพราะว่าเขาเข้าบ้านไม่ได้นะซึ่งเนี่ยประตูมันปิดอยู่ครับแต่ดูปีนตรงนี้เอาก็ได้ปะเปิดให้แล้วเต็มที่เลยพี่ยังไม่เข้าไปอีกเฮ้ยผมก็เปิดประตูให้แล้วเนี่ยผมหรือหนูดีผมละกันเขาไปทำงานทำการซะนะโอเคเรนฟอร์สตอนนี้วัตถุดิบยังมีน้อยก็เอาเท่าที่ได้นะไปจะไปอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อที่จะไปที่ท่าเรือนะได้ดาบหักมา1อันโอเคจะมีพี่เบิ้มเลยรอยืนรออยู่นี่แต่เราจะยังไม่สู้กับเขานะฮะถ้าเป็นไปได้หรือไม่ได้หรือว่าได้โอเคเขาไม่ตามมานะเซฟแฮปมาลุยทีสู้กับพี่แกง่ายมากนะครับทำแบบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดินครับครับผมนั่นแหละฮะรอยเลือดเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะไปที่ไหนก็มีแต่รอยเลือดตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สู้ยากมากเลยนะสำหรับผมพอมันตีเอาเนี่ยเอานอนไม่ค่อยได้นะตัวเนี้ยบ้าๆบอๆแบบนี้แบบนั้นอันน่ะนานไงโอ้โอ้แป๊บนึงตายได้แล้วเราจะได้วัตถุดิบที่เอาไว้อัปเกรดขวดฮะอัปเกรดที่ว่านี่คือไม่ใช่เพิ่มจำนวนนะเอาไว้ทำให้ฟื้นพลังได้มากขึ้นเรียกว่าตีบวกขวดก็ได้เย่ตกนะเห็นบอสไหมครับยืนตั้งงานอยู่โน่นบอสตัวนี้มีปีทูวิธีสู้หลายแบบเนี่ยซึ่งผมจะใช้วิธีสู้แบบธรรมดาที่สุดเลยนะก็คือจะดึงคันโยกนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเดินในห้องบอสให้กว้างขึ้นไม่งั้นเราสู้ๆไปแบบ
ภาวะพะวงพื้นที่น้อยกว่าตกโอ้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนี่ถ้าเราทำแบบนี้นะอีกตัวหนึ่งจะไม่มาลุมนะเพราะเขามีพื้นที่เป็นของตัวเองจะไม่รับเขตกันเป็นนัดสวินที่ดีดูอะโคตรแรงครับจริงๆที่นี่เอาไว้ปั๊มโซช่วยแรกก็ดีนะได้ตัวละ400ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่เล่นหมดออนไลน์จะรู้ดีว่าเราจะต้องระวังอะไรไม่มั่นใจว่ามันจะพอทนทานที่จะสู้บอสไหมผมเปลี่ยนเป็นดาบนี้แล้วกันนะมอตัวนี้ไม่มีอะไรยากครับก็เดี๋ยวผมลืมสิ่งสำคัญไปอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้ดึงคันโยกอีกอันหนึ่งเลยมันจะยังมีรูอยู่แต่ว่าก็เท่านั้นแหละผมไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะหรอกไงลูกน้องยังไงบอสอย่างนั้นนะครับวิธีสู้ใช้ได้กันได้ง่ายเอาเซลงงังอุ้ยนั่นแหละครับโหไม่ได้ดึงคันโยกครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็ประมาทเกิดก็โดนอยู่ดีนะดีจริงอันแน่ไม่ต้องมาเนียนเลยกลับไปยังที่ของเจ้าซะจริงต้องตีตัวนี้ด้วยครับเพราะไม่งั้นคันโยกมันจะไม่ขึ้นมานะอันนี้เกือบลืมไปนิดนึงแต่ไหนๆก็แล้ว
เดี๋ยวจะไปลองเทียบดูหน่อยว่าแรงกว่าเยอะไหมผมไม่ค่อยแน่ใจนะบอสตอนนี้แพ้อะไรพอดีมันก็สู้ง่ายเกินจนไม่จำเป็นต้องไปหาว่ามันแพ้อะไรกันแน่ดูสปีดการกิ้งช้าลงอย่างชัดเจนโอ้ยก็เล่นยากขึ้นเยอะตัวนี้ก็ค่อนข้างอย่างที่เห็นฮะตีกว้างเกินบอกว่าผมอ่อนดีกว่าไปเราลองใช้ดาบนี้ไปลุยกันโอเคทีนี้ไม่ตกแน่นอนนะเพราะผมดึงคันโยเมื่อกี้แล้วเห็นไหมจะมีพื้นขึ้นมายกเว้นตรงนี้นะฮะตรงนั้นยังไงก็ตกเพราะมันมีรูสองร้อยหกใครว่างๆก็ย้อนไปดูเมื่อกี้นะฮะว่าดาบไฟผมตีดาเมจเท่าไหร่ลงงังโอ้ลาก่อนสบายครับถ้าไปนับไอที่พาตอนแรกจะหล่อมากดูดิดูลาบิลิตี้ก็ลดไปไม่เยอะเท่าไหร่แต่อะไรก็ไม่มั่นใจว่าดาบมันจะคงทนพอหรือเปล่าโอเคไฟบอดวันนี้ต้องคุยกับเขาหน่อย no need. แล้วก็กดผิดเป็น NPC ที่ขายของเกี่ยวกับเวสายไฟฟ้าSorry. No need. The gods. เขาพูดซ้ำกันแล้วอย่านั่งเพื่อฟื้นตัวเราเบลิตี้กับไอ้นี่เถอะอย่าโอเคจุดมุ่งหมายที่เราจะไปต่อก็คือท่าเรืออันนั้นก็เร็วไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งที่เขาอยู่ฝั่งแน่นอนว่าตัวนั้นก็ยากกว่าตัวนี้ตัวละผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะพริ้วไหวเหนือสายน้ำเลยทีเดียวมันจะตามมาไหมโอเคมันตามครับมันดีดีเก็บของนิดนึงดีไวเบรซิงเป็นยาที่ดีมากครับแต่ก็แน่นอนว่าเสียดายดีเกินไปก็ไม่อยากเอามาใช้สวัสดีตีวืดไปทีหนึ่งเนี่ย
44น่าจะเหลือน่าจะพอที่จะเอาไปสู้กับบอสได้นะคิดว่านะถ้ามันแตกกลางทางก็ตัวใครตัวมันครับสำหรับแหวนนี้เป็นแหวนที่ดีมากเลยสำหรับคนที่เริ่มเล่นแล้วก็ตายบ่อยๆนะจะเป็นแหวนที่ทำให้เวลาเราตายแล้วเลือดแม็กเคทพีนะมันจะเนี่ยมันจะเสียน้อยลงครับทำให้เรามีเลือดมากขึ้นเฮ้ยกดผิดไปแล้วยา1ขวดโอเคใส่แหวนเพิ่มพลังโจมตีป่ะลุยบอสดูการทักทายของเขาซะก่อนอันแน่มีหลบคนละขั้วกับตัวเมื่อกี้ครับตัวเมื่อกี้จะอืดๆเฉยๆตัวนี้ก็อาจจะรวดเร็วว่องไวเราต้องพยายามเผื่อสตามิน่าเอาไว้นะฮะเพราะว่าเราควรจะหลบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพัทสตามิน่าบอแบนี่โดนอัดจนเละแน่นอนนะชึบหลบอีกแล้วเตะเซฟครับตีหลบพยายามอย่าโลภนะฮะแหมปล่อยพลังกินตนเกือบไม่โดนเพื่อชึบโอ้ท่านแน่เดี๋ยวกินยาแป๊บหนึ่งเพื่อความไม่ประมาทตัดสินใจแรกเลยละกันเนาะอันนี้จะเป็น NPC ที่ชวนให้เราเข้าโคเวแนนต์สีน้ำเงินนะฮะชื่ออะไรก็ลืมไปแล้วก็ใครสนใจก็มาเข้าได้นะเรียกว่าเป็นสถานที่ของคนดีๆเนี่ยเอาไว้คอยช่วยเหลือผู้เล่นนะไม่ใช่เชิงว่าไปช่วยเล่นนะไปช่วยนั่นแหละช่วยปราบผู้เล่นที่จะมาสังหารผู้เล่นด้วยกันเองอะไรประมาณนี้เป็นที่ที่ดีครับแต่ไม่มีคนอยากเข้าเอาเรือสักนิดนึงไปที่เป้าหมายเดิมนะที่เราจะไปท่าเรือนะแชร์นี้ไปก่อนแล้วกันอ
ตามิน่าจะเพิ่มมายังเห็นได้ชัดว่าผมตีได้หลายครั้งมากก่อนที่สตามิน่าจะหมดโอ้ยติดโอ้ยติดบังอ่ะตัวย้ายใหญ่เป็นชุดและยังเหลือสตามินามากพอที่จะเอามากลิ้งหลบได้ด้วยเก็บของกันต่อฮิวแมนโซดาบเดินกันก็แก๊กก็แก๊กอยู่ไม่ถูกเลยซ้ายไปทางตันนะครับนี่ตันตันของก็ไม่มีให้เก็บตันจริงๆเออตีศพอีกแล้วทำสีผมมาอย่างดีนะครับแล้วก็ใส่หมวกสุดยอดเลยนะครับรอยเลือดอีกแล้วครับรอยเลือดและรอยเลือดครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเกมนี้รอยเลือดนะครับแต่แรกๆผมเล่นก็ประมาณนั้นนะตายตายแล้วก็ตายแต่พอวิชากล้าแข็งคอก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนี่เราจะได้ชุดครับเป็นชุดที่โอเคเลยนะถ้าไม่ติดเรื่องน้ำหนักอ่ะดูดีใช้ได้ครับเป็นชุดจากภาคไอ้นี่นะเป็นชุดที่จากภาคแรกจะมี NPC ตัวหนึ่งใส่ชุดแบบนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่หมวกอันนี้หรอกหมวกเขาอันไหนวะอันนี้แต่ผมจะไม่ใส่นะอันนี้เท่กว่าผมก็ไม่เคยเล่นภาคแรกซะด้วยสิชื่ออะไรก็จำไม่ได้ถึงทำหินย้อยแล้วซึมนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันที่เราเจอที่ตรงนู้นนะฮะที่นกพาไปส่งนี่ไงได้ฮิวแมนแล้วโอเคไปแล้วบายเป็นการใช้ NPC ยังถูกต้องนะฮะพอมันหมดประโยชน์แล้วเราก็ไม่สนใจกี้ก็ลืมนั่งบอนไฟซะด้วยอย่าเยอะไม่ได้เติมเลยลุกขึ้นมาครับนั่นแหละครับอ
แล้ววัตถุดิบนี้บวกมาอีกหนึ่งอันเราต้องใช้3อันถึงจะตีไปขั้นบวก3ได้นี่เราได้แข็งแกร่งที่สุดที่นี่เป็นที่ที่ค่อนข้างมีมอนเยอะมากเลยครับรวมๆ40ตัวได้ดีอ่ะท่านแน่นี่เป็นแหวนกันตายนะครับถ้าเกิดเราตายแล้วแหวนจะแตกแทนโซก็จะไม่ตกแล้วก็ไม่เสียความเป็นโอ้ยเยอะเหลือเกินไม่เสียความเป็นฮิวแมนิตี้ไปนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนไม่ได้เป็นอันเดดนะโรยแล้วเปลืองเลือดไหมเนี่ยโอเคเก็บดาบเอาวันนี้มาใช้แทนเพราะระยะมันไกลกว่าไกลกว้างแรงด้วยตัวนี้ผมเกลียดมากเลยอ่ะมันแขนยาวลืมสังเกตไปเลยเนาะว่าน้ำหนักเกินเดี๋ยวจัดชุดใหม่ก่อนแค่เสื้ออันเดียวก็แทบเกินแล้วรู้สึกเหมือนเป็นคนอ้วนขึ้นมาทันทีนะต้องควบคุมน้ำหนักกระตุกหน่อยสิครับนี่ตีสวนหน้าตาเฉยสถานะบีดดิ้งจะลดเลือดเราไปเรื่อยๆนะจนกว่าไอ้หลอดสเตตัสตรงกลางมันจะหมดถ้าคิดว่าหมดแล้วนะครับคิดผิดครับเพราะว่านั่นแหละครับไม่โดนโอ้ยชีวิตจริงๆไอ้เจ้าตัวพวกนี้มันกลัวทอร์ชนะฮะกลัวแสงสว่างถ้าเกิดเราจุดทอร์ชมันด้วยมันจะวิ่งหนีแต่ว่าก็ไม่ตลอดหรอกเดี๋ยวพักฟื้นเลือดหน่อยไม่ไหวลองซอสเป็นตัวที่ใช้แขนโจมตีนะครับดับลองซอสครับสงสัยมันจะกินเข้าไปใจเย็นๆเนอะตายก็ยากมีเยอะครับปีบเข้าไปครับเดี๋ยวตอนท้ายก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าตอนท้ายๆเลือดเยอะนี่บีบเป็น10เม็ดอะกว่าเลือดจะเต็ม
ี่จะเป็น NPC ตัวเดียวที่เราสามารถขายของให้เขาได้นะแล้วก็จะได้กลับคืนมาเป็นโสอันนี้เราไม่ใช้ครับขายอันนี้ไม่ใช้ขายไปเลยครับทาวเวอร์ชิลด์วันนี้ก็เป็นโลที่ดีนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้กับเขาเดี๋ยวเราจะใช้เขาในภายหลังตอนนี้ยังไม่ใช้ของขายก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับการป้องกันพิษแล้วก็อันนี้เพิ่มค่าโพสเราจะยังไม่ใช้นะดาบนี้ก็เป็นดาบอีกอันหนึ่งที่ดีนะครับแต่ว่าหนักมากครับก็ผมก็ชอบใช้นะแต่ต้องถอดชุดถอดเกือบหมดอะจะเคาะระฆังเพื่อเรียกให้เรือมานะมาจิครับเรือนี้จะเป็นเรือที่ดีครับเพราะว่าเป็นเรือที่เข้าท่าครับ เล่นอะไรจะลงไปทางนี้เลยแล้วกันเพราะความเร็วแต่ว่าเราจะต้องไม่ลืมที่จะไปเอาของเฮลโลดูมอนมันกระดกยาขึ้นมากินแม่นอะไรอย่างนี้รอดหว่างกลางไปเลยโคตรน่าภูมิใจนั่นแหละครับธนูไฟยิงไม่ได้โอเคไม่ติดพิษไอ้ไหนี่เป็นไหพิษนะอย่างที่ไอ้มอนต์เมื่อกี้มันตายไปเพราะว่าไหมันไปแตกแล้วก็โดนพิษโอเคเจ้าแมลงช่องเต็มอ่ะผมชอบแบบนี้มากเลยเพราะมันช่วยไอ้นี่ฮะเพิ่มความจุของการน้ำหนักในการแบกของเราจะแบกได้มากขึ้นหรือว่าอย่างก็คือตัวเราจะเบาขึ้นถือของได้หนักขึ้นก็ว่าไปเปิดทางเชื่อมอ
ตีไม่เรียงเลยเนาะโอ้โหจะตายไหมเรียบร้อยจ้าโอเคเพราะว่าผมรำคาญไอ้แหวนอันเดสนี่แหละเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นคนเลยแล้วกันนะจะเป็นผู้เล่นอื่นนะฮะมาวางทรายให้เราช่วยไปไม่ให้เราช่วยให้เราเรียกเขาไปช่วยได้นะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะวางแล้วก็รอให้เพื่อนเรียกมานะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่รอเพื่อนเรียกหรือว่าเป็นคนทั่วไปทักทายเขาหน่อยสวัสดีเยี่ยมตามมาแล้วก็จะได้พักพวกมาช่วยนะทำให้ได้ง่ายขึ้นแต่แน่นอนว่าบอสเองก็จะถึกขึ้นเหมือนกันนะข้อดีของการเป็นคนก็คือนี่นะครับสามารถเรียกใครมาช่วยได้พี่น้องไม่ต้องเลยจัดการมันเลยพักพวกจนเราไปเอาโซคืนแล้วเว็บค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึง นี่แหละครับเป็นผู้เล่นจากทวีปไหนก็ไม่รู้นะนั่นแหละครับเริ่มแตกกันแล้วครับจะรอดไหมเนี่ยเอาเรื่องเลยมาทีมาโผล่ตรงนี้แหละดี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 มา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 ตรงนั้นจะมี NPC นั่งอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีค่าอินที่มากพอนะครับเขาถึงจะยอมคุยกับเราครับจำไม่ได้เท่าไหร่ว่าเท่าไหร่เป็น NPC ที่ค่อนข้างที่จะยิงนะคุยกับคนที่ฉลาดฉลาดเรามีอิน5นี่ไม่พอแน่นอนน้อยเกินเออลงไปนอนนะครับที่เลือดยังเหลือเนี่ยนะดีครับเออนั่นเพื่อนไข่ครับอาวุธ16นะฮะน่าจะพอที่จะซัดกับไอ้ตัวนี้ได้นะครับในเมื่อเรามี2คนแล้วนะครับแล้วก็จะลุมกันอย่างลูกผู้ชายครับ
โอ้โหโดนเข้าไปถึงหนึ่งแป๊บแบบจริงๆเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะโซโล่บอสทุกตัวเลยนะแต่ว่าเอาเถอะทำการทักทายขอบคุณเขาหน่อยอะนิดนึงก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับบอสเรือถ้าเกิดจะเล่นง่ายๆก็นี่นะครับชวนเพื่อนมา 2-3 คนสูงสุด3คนครับแล้วก็ลุงกระทืบบอสตุ้มตุ้มตุ้มจะพาเรามาส่งยังThe Lost Battle นะฮะที่เป็นที่เดียวกับที่นกบินพามาส่งในครับแต่ว่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองว่างนี่ครับตลอดบาสิวคอมมอนฟุตก็จะปิดพาร์ทผมจะไปเอาเศษขวดสักหน่อยเอาไปทำให้มันมี5ขวดครับพี่ชุดขาวอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้เขาจะแตกต่างจากเดิมนิดนึงเขาจะใช้หอกแทนรถเร็วว่องไวรวดเร็วว่องไวนะครับไปตายซะนะครับเขาจะให้หอกเรามานะแต่เราก็จะไม่ใช้เหมือนเดิมตรงนี้จะเห็นบอนไฟแวบๆนะครับแต่เรายังไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปตรงนั้นนะครับเราจะปล่อยผ่านไปก่อนหรือเปล่าไม่ละกันเดี๋ยวผมจะไปเปิดบอนไฟตรงนั้นละกันแล้วฮะเราเซฟจะได้ไม่ต้องเดินไกลอะไรอ่ะ
ั่นแหละครับผิดนะฮะพลาดไปผมต้องใช้ถังระเบิดเมื่อกี้เพื่อเปิดทางนะครับซึ่งผมพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับพี่หวดแล้วผมนะครับอุ้ยหวดผมเลยนั่นแหละครับถ้าจะไปตบบอสทั้งสภาพอย่างงี้บอกว่าก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะโฮมบาร์บอยมีไหมมีโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงนู้นกันก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักเท่านี้ก่อนแล้วคราวหน้าเราจะมาฟัดกับบอสกันนะครับอัปเกรดให้หน่อยหมดยังอ่ะมีอีกไปเก็บปลาตอนไหนนี่จำไม่ได้เลยเปื่อยแล้วก็อันนี้เอาไว้อัปเกรดขวดนี่ก็จะขึ้นมาบวก1นะฮะเอาก็ขวดอีก6ขวดทีนี้ก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นไปอีกโอเคยืนพื้นไว้ก่อน30เอามาแบกนิดนึงเลือดอีกนิดหน่อยน้ำหนักเกินมานิดนึงโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่